ัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกกับเอิร์ธเหมือนเดิมนะครับนี่คือช่วงเวลาของคาเฟ่ออนเอิร์ธครับเราเชื่อมโลกกันกับเมนูอาหารครับอาหารและก็การกินบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฝั่งเอเชียอาหารฝั่งยุโรปอาหารฝั่งอเมริกาวันนี้โอ้โหถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยแต่ว่าถ้าพูดชื่อมาไม่ค่อยคุ้นครับเพราะว่าพอเรียกว่าดิปหลายคนมันคืออะไรกันแน่วันนี้จะพาคุณผู้ชมครับไปทำความรู้จักแล้วก็เชื่อมโลกให้รู้จักอย่างถ่องแท้กับคำว่าดิปเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าดิปที่ว่ามันก็คือกริยาของการจิ้มหรือว่าดิปลงไปนั่นเองนะครับงั้นทำความรู้จักแบบเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าแล้วดิปมันเริ่มต้นบนโลกใบนี้ที่โซนไหนของโลกกันแน่ออนสตอรี่รออยู่ครับสนับสนุนโดยซานตาเฟ่ถ้าลองให้ชาวคาเฟ่ออนเอิร์ธจินตนาการว่าต้องกินเฟรนช์ฟรายโดยไม่จิ้มอะไรเลยจะเป็นอย่างไร บางคนถึงกับบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาหารบางอย่างนั้นต้องกินคู่กับเครื่องจิ้มถึงจะกินแล้วฟินกินแล้วถึงจะเด็ดดังนั้นดิปปิ้งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระเอกหรือว่านางเอกแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวรองที่เสริมให้บทพระนางเด็ดแล้วก็ขาดไม่ได้ดิปปิ้งเป็นส่วนประกอบของอาหารครับที่ช่วยเพิ่มสีสันกลิ่นและก็รสชาติให้น่ากินมากยิ่งขึ้นซึ่งดิปปิ้งในที่นี้หมายถึงเครื่องจิ้มหรือว่าน้ำจิ้มของฝรั่งนั่นเองนักประวัติศาสตร์อาหารบอกว่ามนุษย์รู้จักการนำอาหารไปจิ้มกับอะไรก็ตามมานานนับพันปีแล้วก็จิ้มกับวัตถุดิบที่มีทั้งรสหวานรสเค็มเผ็ดหรือว่าจืดมีลักษณะทั้งข้นและก็ใสดิปปิ้งจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในวัฒนธรรมอาหารของทั่วโลกมาอย่างยาวนานและไม่สามารถระบุให้แน่ชัดลงไปได้ครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคิดค้นดิปปิ้งขึ้นมาเป็นคนแรกแต่ถ้าหากสืบย้อนกลับไปแล้วก็เราจะพบว่าวัฒนธรรมดิปปิ้งหรือว่าการจิ้มที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดอยู่ในช่วงศตวรรษที่20ครับซึ่งพบเจอได้ในงานปาร์ตี้ของคนอเมริกันโดยสันนิษฐานว่าที่นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของดิปปิ้งหรือว่าเครื่องจิ้มแบบฝรั่งอย่างแน่นอนแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนโดยในยุคแรกๆครับดิปปิ้งอเมริกันสไตล์จะมีรสชาติเค็มซะส่วนใหญ่มีลักษณะใสไปจนถึงครีมข้นมักนิยมเสิร์ฟคู่กับอาหารทานเล่นในงานปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นแครกเกอร์มันฝรั่งทอดหรือผักสดหั่นเป็นก้านๆเช่นแครอทหรือว่าซาลารี่ดิปปิ้งยอดฮิตในยุคแรกช่วงอเมริกันยุค50ก็คือแคลิฟอร์เนียดิปครับซึ่งเกิดจากการนำเอาซาวครีมไปผสมกับซุปหัวหอมและต่อมาก็มีการพัฒนานำเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาต่อยอดกลายเป็นดิปปิ้งได้แทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชีสดิปอะโวคาโดดิปครีมมี่กาลิกชีสดิปหรือว่าดิปปิ้งครีมข้นที่ทำจากชีสและกระเทียมซีฟู้ดดิปและก็อีกมากมายสารพัดชนิดเล่ามาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ที่หน้านะตอนนี้สงสัยแน่นอนครับว่าแล้วซอสกับดิปปิ้งเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรไหนจะเดรสซิ่งที่นิยมเอาไปราดกับสลัดอีกล่ะใครแยกไม่ออกเราบอกให้จำง่ายๆเลยครับว่าดิปปิ้งต่างจากซอสตรงวิธีการกินเพราะว่าดิปบอกชัดเจนตรงตัวครับคือการเอาอาหารไปจิ้มเครื่องจิ้มแต่ว่าซอสต้องเอาเครื่องจิ้มไปราดบนอาหารแล้วค่อยหม่ำดังนั้นดิปปิ้งจึงเหมาะกับอาหารแบบพอดีคำและของว่างที่มีลักษณะเป็นชิ้นชิ้นมากกว่าอาหารเป็นจานๆส่วนเดรสซิ่งที่นิยมกินคู่กับสลัดมักจะมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่ามายองเนสเป็นหลักก่อนจะนำไปผสมกับซอสชนิดอื่นๆที่รสชาติแตกต่างกันออกไปและมักเสิร์ฟคู่กับอาหารประเภทสัตว์ปีกหรือว่าอาหารจานหลักเป็นส่วนใหญ่คราวนี้ก็เลิกสับสนกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าดิปปิ้งจะเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของอาหารที่ไม่ใช่จานหลักแต่ก็เรียกว่ามีบทบาทสำคัญเพราะถ้าขาดเธอไปไร้รสชาติแน่นอนทั่วโลกจึงสร้างสรรค์ดิปปิ้งซอสออกมานับร้อยนับพันชนิดจนบางครั้งอาจทำให้นักชิมถึงกับเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะดิปอะไรดีและตอนนี้หวังว่าชาวคาเฟ่ออนเอิร์ธก็คงจะทำความเข้าใจกับดิปและครั้งต่อไปจะสั่งดิปได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับทำความรู้จักกับเรื่องราวของดิปอย่างถ่องแท้ไปแล้วเรียบร้อยในออนสตอรี่นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเข้าครัวกันครับว่าถ้าเป็นดิปแบบไทยๆในยุค2017จะสามารถสร้างสรรค์เป็นเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวกลับมากับออนคิทเช่นครับกลับมา
าเชื่อมโลกกันต่อกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของดิฟครับหลังจากที่ออนสตอรี่เล่าแล้วเรียบร้อยครับประวัติและก็ที่มากับคำว่าดิฟหรือว่าไอตัวจิ้มหรือว่าซอสในโลกยุคปัจจุบันครับช่วงนี้เราเข้าครัวกันดีกว่าครับว่าถ้าจะเป็นดิฟในยุคปี2017มันจะต้องเป็นอย่างไรพามาที่นี่ครับรัชดาซอย3กับสลัดบุรีครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลทเขามาอยู่ภายในร้านครับแล้วก็มาคุยคุณหยุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับใช้เป็นทั้งเจ้าของและหนึ่งในผู้ก่อตั้งใช่ไหมใช่ครับสลัดบุรีใช่ครับทำไมต้องเป็นสลัดบุรีสลัดบุรีได้ชื่อมาอย่างนี้ครับก็คือผมตั้งใจว่าอยากจะไปทำเกษตรอยู่ที่สลัดบุรีแล้ววันหนึ่งที่ผมไปเที่ยวสลัดบุรีเนี่ยระหว่างทางผมก็เลยแวบชื่อนี้ขึ้นมาเพราะมันสอดคล้องกับที่เราอยากจะเป็นด้วยจริงๆสลัดบุรีเป็นร้านขายสลัดเป็นร้านขายสลัดครับแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดมีน้ำสลัดเป็นของตัวเองครับครับผมซึ่งน้ำสลัดจริงๆเนี่ยถ้าฝรั่งเรียกเขาก็คือจะเรียกว่าดิปหรือว่าตัวซอสจิ้มใช่ครับน้ำจิ้มจริงๆก็เหมือนน้ำพริกบ้านเขาอะเนอะใช่เลยเพราะมันก็จะใช้จิ้มผักสดก็ได้เอามาคลุกก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้ที่เราจะมาขอสูตรคือตัวนี้จะเป็นดิปตัวต้มยำกุ้งครับสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยครับก็คิดค้นโดยผมเองนี่ครับผมนะครับส่วนประกอบเราต้องยังไงอย่างไรครับเริ่มจากเอาตัวตะไคร้มาไปซอยครับแล้วก็ตัวใบมะกรูดครับเด็ดก้านออกครับหลังจากเราสองตัวนี้ครับไปต้มกับน้ำครับเคี่ยวเพื่อให้ได้ตัวน้ำเข้มข้นครับกลิ่นมันก็จะหอมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวน้ำพริกเผาครับอย่างดีครับแล้วก็น้ำปลาครับผักชีฝรั่งครับพริกขี้หนูหอมครับตัวน้ำมะนาวสดครับกุ้งแห้งอย่างดีครับแล้วก็หอมแดงข่าเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ครับเอาส่วนที่เป็นส่วนแห้งนะครับเราเอาไปทำการคั่วให้หอมเลยครับหลังจากนั้นก็เอามาบดคู่กับตัวน้ำตะไคร้ใบมะกรูดที่เราทำไว้เมื่อก่อนหน้านะครับบดให้ละเอียดนะครับเราก็จะได้ตัวต้มยำกุ้งเข้มข้นออกมาครับไปผสมเข้ากับเบสน้ำสลัดนะครับแล้วนี่คือเสร็จยังเอ่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับยังขาดส่วนผสมอีกอันนึงนะครับก็คือตัวนมข้นจืดครับโอเคครับใส่เยอะไหมครับใส่แค่นิดหน่อยครับพอใส่นิดหน่อยหอมแล้วก็มาปึ๊บพอเนื้อครับผมซึ่งปกติแล้วต้มยำมันก็จะมีแบบน้ำใสน้ำข้นใช่ครับอ๋อใช้นี้มันแทนได้เลยนะครับเพราะนมข้นจืดใช้แทนกะทิได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบต้มยำน้ำข้นประมาณนี้มันก็จะเพิ่มความหอมมันนะครับให้กับดิปหรือว่าน้ำสลัดโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเข้าไปนะครับและที่สำคัญทำให้ส่วนผสมที่นำมาคนกันจนเนื้อเนียนนะครับมันยิ่งเนียนมากยิ่งขึ้นครับนี่โอเคแล้วเวลาเสิร์ฟครับเวลาเสิร์ฟนี้เราก็จะตักใส่เป็นแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆคือกินกับสลัดได้เลยราดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณหยุ่นบอกว่าคาเฟ่ออเนิร์ดมาก็เลยจะนำเสนอครับว่าจริงๆแล้วมันกินเป็นแบบโรได้ด้วยใช่ครับขั้นตอนของโรก็คือเราจะมีแป้งตัวนี้ครับเป็นแป้งออริกาโน่ครับสูตรเฉพาะของที่ร้านเองนะครับมันก็จะออกสไตล์เป็นนุ่มหน่อยครับทานง่ายๆบางๆเหมาะกับคนไทยนะครับแล้วเราก็จะเลือกผักนะครับมาทานคู่กับตัวสลัดโรตัวนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นกรีนโอ๊กกับตัวเรดโอ๊กอ๋อซึ่งโรที่ว่านี่คือแล้วแต่บอกได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่านี่คือเป็นแบบคนไม่กินเนื้อสัตว์ใช่เลยก็เป็นแป้งกับผักซึ่งมาถึงก็หยิบดิบอย่างนี้ได้เลยได้เลยครับแล้วผมก็จะนิสัยไม่ดีดิบตรงนี้กินเลยได้เลยครับยินดีครับทีนี้เราก็จะเสิร์ฟยังไงครับตัวนี้ถ้ามีสลัดโรนะครับถ้าหลักอยากให้อิ่มมากขึ้นเราก็เสริมเข้าไปนิดนึงครับเพิ่มความอร่อยนะครับในการทานก็คือเราใส่มัสตาร์ดนะครับมันก็จะให้เทสซ่าๆเผ็ดๆสักเล็กน้อยเผื่อว่าใครชอบใช่เผื่อว่าใครชอบก็สามารถทำมาที่สลัดบุรีครับที่นี่เรียกว่าเป็นคลังของน้ำสลัดหรือว่าดิปต่างๆเลยตะกี้เป็นต้มยำใช่ไหมใช่ครับไม่มีอะไรอีกครับอันนี้มาเรามีน้ำสลัดตัวญี่ปุ่นงาข้นครับตัวนี้เลยลองชิมดูครับเห็นบอกว่าบินไปหาวัตถุดิบถึงญี่ปุ่นเลยใช่ครับมันมีประวัติความเป็นมาครับก็คือตัวเนี้ยผมลองทานตัวน้ำสลัดตัวที่เป็นญี่ปุ่นงาข้นที่เราขายอยู่ที่บ้านเราครับผมว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พอดีมีได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นก็เลยไปตามหาครับตามล่าหาวัตถุดิบที่จะเอามาใช้จริงๆแล้วก็ลองไปทดสอบชิมดูด้วยครับว่าที่ร้านต่างๆที่ญี่ปุ่นอ่ะเขา
รสชาติเป็นยังไงกันแล้วก็ยังมีตัวอื่นอันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้น้ำสลัดเป็นเพสโต้ครับเป็นโหระพาครับผสมกับเครื่องเทศฝรั่งครับฝรั่งน่าจะชอบเนอะครับฝรั่งจะชอบมากครับตัวนี้เพราะว่าเขาจะชินกับรสชาติแบบนี้อร่อยมากตัวนี้อร่อยมากจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นเขียวหวานปะใช่ครับเป็นน้ำสลัดเขียวหวานเยอะแยะอร่อยทุกตัวเลยอ่ะแต่ตัวนี้เก๋อันนี้เก๋นิดนึงครับมันจะเป็นน้ำสลัดแจ่วครับอ๋อเออเป็นแจ่วได้เลยแล้วมันเหมือนสลัดน้ำสลัดน้ำใสเนาะใช่ครับน้ำสลัดน้ำใสสไตล์ไทยๆนิดนึงครับผมร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะครับร้านเปิด10โมงครึ่งครับปิด3ทุ่มครับปิดทุกวันอาทิตย์ครับผมมาได้แต่ว่าที่นี่ไม่ได้เด็ดแค่สลัดนะเขายังมีแบบมีไข่ออร์แกนิกขายครับผมใช่ไหมครับอันนี้ก็มาจากฟาร์มของเพื่อนที่ไปทำฟาร์มออร์แกนิกครับมีกาแฟขายใช่ไหมครับมาถึงก็สั่งได้สั่งได้เลยครับเครื่องดื่มที่ร้านอย่างตัวกาแฟเริ่มเดิมทีผมจะทำกาแฟมาก่อนครับผมก็จะเรียนรู้เรื่องกาแฟมาระดับนึงเลยแหละแล้วทีนี้ผมก็ไม่อยากทิ้งตรงนั้นความรู้เดิมก็เลยเอามาประสานกับตัวร้านสลัดที่กำลังทำด้วยครับผมและที่เก๋มากไปกว่านั้นครับด้วยความที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านสลัดอย่างแท้จริงก่อนมาเปิดร้านเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่ว่าหิ้วสลัดไปขายที่ออฟฟิศขยันเลยทีเดียวที่นี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากจะมาซื้อสลัดไปกินหรือไปขายได้หมดได้หมดเลยครับก็คือเรามีจำหน่ายตัววัตถุดิบครับตั้งแต่ตัวแป้งจะไปม้วนผักสลัดหรือว่าตัวน้ำสลัดเราก็มีจำหน่ายให้นะครับถ้าสนใจจะนำไปจำหน่ายถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ต้องยังไงเดินตรงเข้ามาที่ร้านถามหรือว่าถามผ่านโซเชียลอย่างนี้ได้ไหมได้เลยครับถามผ่านไลน์มาก็ได้นะครับที่สลัดบุรีนะครับตรงตัวเลยครับ SALADBURI นะครับแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กก็ชื่อเดอะสลัดนะครับโทรสายตรงมาที่ร้านเลยก็ได้ครับที่เบอร์0970178แล้วก็718ครับครับผมรวมถึงถ้าอยากจะมาเจอทั้งคุณสามีแล้วก็คุณภรรยาอธิบายเส้นทางกว่าเผื่อคนไม่ค่อยคุ้นแถวรัชดาได้ครับถ้าผ่านมาทางอาคารฟอร์จูนนะครับให้ตรงผ่านหน้าฟอร์จูนมานิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงรัชดาซอย3ครับตรงเข้ามานะครับนับแยกที่2แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ50เมตรครับอยู่ตรงอาคารดงพรแมนชั่นนะครับอยู่ใต้ครับผมนะครับแต่ว่าหลังจากที่เจอแยก2เลี้ยวขวามาร้านชัดเด่นสง่ามากนะครับเพราะอยู่ในกระจกโล่งโปร่งสบายน่าเข้ามานั่งเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่10โมงครึ่งครับตั้งแต่10โมงครึ่งเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับมาถึงช่วงที่3นะครับกับคาเฟ่ออเนอร์เดี๋ยวเราจะออนทัวร์กันครับลองเข้าครัวไปแล้วเรียบร้อยทำดิปหรือว่าซอสในโลกยุคปัจจุบันครับร้านแรกที่พามานะครับอยู่ถนนพระสุเมรุครับฝั่งตรงข้ามป้อมพระสุเมรุเลยที่นี่คือวิงแอนด์ซิงครับสนับสนุนโดยไลปอนเอฟสูตรอนามัยใส่ใจลดโลกร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้า Accord Prewell ทนจริงเป็นหนึ่งร้านที่ฮิตมากนะครับต้องมาคุยกับเจ้าของไอเดียครับนั่นคือน้องแชมป์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือ Wing and Thing ครับผมทำไมถึงเป็น Wing คือปีกแน่นอนครับไล่ติงต่างๆคืออะไรก็อย่างอื่นเป็นของทอดเป็นม็อกเทลเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับแล้วนี้นะครับแน่นอนเชื่อมโลกกันด้วยเรื่องราวของดิปหรือว่าตัวซอสที่นี่ต้องบอกว่ามีดิปเยอะมากและแน่นอนจะสั่งดิปได้ก็ต้องมี Wing มาก่อนใช่ครับมาถึงเราต้องสั่งยังไงก็จะสั่งเป็นปีกไก่มันจะมีชุดเล็กชุดกลางกับชุดใหญ่ครับแล้วก็จะได้ตามจำนวนเช่นชุดเล็ก2ซอสชุดกลาง3ชุดใหญ่ได้5แต่ละตัวดิปพิเศษยังไงบ้างดิปของเราเนี่ยครับมันจะมีผสมก็คือมีเป็นแบบที่เป็นไทยๆก็มีครับแล้วก็จะเป็นแบบฝรั่งอะไรเงี้ยหรือว่าญี่ปุ่นก็มีตัวนี้เป็นซอสต้มยำความพิเศษของมันก็คือเราทำแบบเหมือนต้มยำบ้านเราครับแต่ถ้าใครชอบกินต้มยำแบบแห้งๆก็คือเอาไก่ซึ่งไก่ของเราก็จะมีรสชาติอยู่แล้วใช่ครับจะมี3มีออริจินอลมีเป็นบาร์บีคิวแล้วก็เป็นฮอตแอนด์สไปซี่ตัวนี้แหละครับอันนี้เป็นน้ำปลาหวานหนึ่งจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงทานกับไก่อะไรเงี้ยครับก็จะได้อีกอารมณ์นึงตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นทาท่าซอสส่วนใหญ่อันนี้จะไว้ทานกับพวกปลาหมึกทอดอะไรเงี้ยครับก็จะมีเมนูที่เป็นปลาหมึกทอดอีกคือกลิ่นแล้วก็เครื่องเทศข้างในดูเข้มข้นกว่าทาท่าปกติทั่วไปใช่คืออยากให้มันเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านใช่ครับมันเหมือนจะมีเนื้อ
ของมันอยู่ ใช่ครับอีกตัวนึงคือเป็นวาซาบิมายโยก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอันนี้เป็นศรีราชาบาซามิแล้วก็จะเอาไอ้บาซามิเนี่ยผสมกับซอสศรีราชาก็จะมีความเผ็ดโดดขึ้นมานิดนึงครับถัดไปนี้ดูแปลกอันนี้เป็นกะเพราเลยฮะก็จะเป็นกะเพราแบบเหมือนบ้านเราฮะเอาไว้ผัดกับผัดกะเพราก็จะรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสเป็นฮันนี่บาร์บีคิวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเป็นชีสซึ่งจริงแล้วอันไหนป๊อปปูล่าสุดที่คนทานเยอะก็จะเป็นบาร์บีคิวก็เป็นต้มยำมาได้แต่ละครั้งก็ไม่ซ้ำกันหรือถ้าสมมติว่าสั่งเซตใหญ่แล้วได้5ซอสจะสั่งเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเอามาให้ครบทุกซอสได้เลยได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะชื่อ Wing and Ding ครับแต่ว่าไม่ได้เด็ดแค่เรื่องของไก่และก็ดิบเท่านั้นยังมีเด็ดอื่นๆอีกอย่างเช่นอันนี้เป็นเบคอนกิวชีสก็เราจะใช้ขนมปังเซบาสต้าแล้วก็เอาเบคอนนะครับเหมือนไปหมักกับบาร์บีคิวดูเผินๆเหมือนกับเบอร์เกอร์แต่ว่าคิดให้มันเกลียดให้มันต่างกว่าเลือกแป้งที่มันต่างกว่าใช่ครับไส้ในที่มันต่างกว่าแล้วก็แต่ว่าเสิร์ฟออกมาเก๋ไก๋ครับอันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งเราจะใช้ตัวซอสเนี่ยครับก็ทำมาเป็นหน้าพิซซ่าแทนครับผมแล้วก็โปะไปด้วยชีสแล้วก็ใช้เครื่องอย่างข้างหน้าก็จะโรยด้วยใบมะกรูดอะไรเงี้ยครับผมเหมือนต้มยำบ้านเราเลยฮะแล้วก็นี่เป็นลิปส์เนาะมีเป็นขนาดที่เป็นฟูลแล็กกับฮาร์ฟแล็กอันนี้เป็นฮาร์ฟสมมุติว่ามีลิปส์แล้วก็อยากจะดิปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันใช่ได้อีกเหมือนกันใช่ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของเครื่องดื่มที่นี่ก็หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเอ่ยบ่าย4ถึงเที่ยงคืนทุกวันมั้ยปิดวันจันทร์ครับปิดวันจันทร์รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงโซเชียลมีเดียติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram เลยครับก็เป็น Wing and Ting ที่จอดรถอาจจะจอดรถตรงในปั๊มก็ได้ครับปั๊มเซเว่นที่เลยไปก่อนเลยมาถึงครับผมหรือจริงๆแล้วถ้ามาหลัง 20:00 เนี่ยสามารถที่จะจอดฝั่งร้านได้เลยลองไปดูรายละเอียดเส้นทางครับเดี๋ยวใส่ให้ไว้เพิ่มเติมในแฟนเพจ Facebook Cafe on Earth นะครับแล้ววันนี้แทนคำขอบคุณครับ Cafe on Earth เรามีผลิตภัณฑ์จานครับมามอบให้กับ Wing and Ting ครับไว้ดูแลภาชนะจานชามที่ร้านเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและก็ช่วยลดโลกร้อนไปกับเราด้วยครับขอบคุณครับ จากฝั่งพระนครครับเข้ามากลางเมืองแล้วเลยออกมานิดนึงครับอยู่แถวเอกมัยครับร้านนี้ก็มีความเก๋ด้วยเหมือนกันครับเป็นคาเฟ่น่ารักมากบรรยากาศดีๆนะครับหลากหลายมุมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในที่นี่คือบีซันคาเฟ่ครับเป็นหนึ่งร้านที่เก๋ครับแล้วก็มีหลายมุมน่านั่งนะครับมาจากครีเอทของไอเดียคนนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอลครับใช้คำว่าเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและคนคิดไอเดียใช่ไหมใช่หนึ่งในกลุ่มเพื่อนแล้วกันครับหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่นำไอเดียนี้เข้ามารวมกันเป็นคาเฟ่ / ร้านอาหาร / ไวน์บาร์แล้วกันมีทุกอย่างที่เราแต่ละคนชอบเอามารวมกันคือบีสตันเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นหย่อมหนึ่งของเมืองนอตติงแฮมซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษครับคือตอนนั้นเราไปเรียนด้วยกันเนี่ยหลายปีก็กลุ่มเพื่อนก็ใช้เรียกว่าเป็นที่แฮงเอาท์ที่บ้านพักตอนนั้นที่อยู่นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ในเมืองบีสตันก็เลยอ่ะเปิดร้านชื่อบีสตันคาเฟ่แล้วอาหารต่างๆนี่คือมาจากไหนอ่ะคือจริงๆมันควรจะเป็นอังกฤษไปประมาณเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะทุกคนชอบอะไรที่ตอนนั้นที่อยู่อังกฤษเอาเมมโมรีตอนนั้นนะมารวมกันมาชนกันมันก็จะออกเป็นเมนูค่อนข้างหลากหลายจะออกไปทางยุโรปมากหน่อยแล้ววันนี้เรามีอะไรมาให้คาเฟ่เนิร์ดได้ทำความรู้จักที่บีซันคาเฟ่ก็ขอเริ่มเป็นตัวซิกเนเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นพีริพีริเรียกว่าไก่พีริพีริแล้วกันคือซอสพีริพีริเนี่ยมันจะมีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งที่อังกฤษเราก็ชอบทานมากๆกินทุกๆอาทิตย์เลยตอนนั้นแล้วก็เอาซอสพีริพีริเนี่ยมันเป็นต้นตำรับมาจากโปรตุเกสครับผมแล้วเอาซอสนี่มาคิดสูตรใหม่ให้มันเข้ากับคนไทยมากขึ้นครับผมนะครับแล้วเสิร์ฟมาคู่กับซอสพีริพีรินี่เลยโอเคคือตัวนี้ที่ปรับสูตรให้มันเป็นของเราใช่ใช่ไก่ตัวนี้แล้วตัวอื่นมากดีกว่าเข้ามาที่นี่เขาเด็ดหลายอย่างมากครับผมเริ่มที่แอปเปิลไทเซอร์อันนี้เป็นครัวซองที่เราทำขึ้นมาเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบรูสเกตต้าปกติมันจะมาด้วยเป็นขนมปังแล้วก็เปลี่ยนเป็นครัวซองมันจะมีรสชาติที่ต่างกันไปแล้วบอร์ดเดินเข้ามาที่นี่นะวิธีการครัวซองเขาก็ยังแปลกและแตกต่างเลยตู้โชว์ครัวซองเขายังต่างจากที่อื่นนะครับแล้วก็มีเป็นแบบมินิโอเว่นเล็กๆเนี่ยใช่คือจะได้อบร้อนกินเลยใช่ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นมารินาร่าชีสดิปหรือขนมปังทำเองนะครับคือถ้าเป็นขนมปังฝรั่งจริงๆเนี่ยตัวบักเก็ตมันจะแข็งๆหน่อยข้างนอกเราก็พยายามให้มันเหมาะสมหน่อย
กับคนไทยแล้วก็ดิปกับซอสมะเขือเทศที่มีชีสอยู่ข้างในก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ถูกต้องครับพอเรียกว่าเป็นบีซันคาเฟ่ก็ต้องมีกาแฟใช่กาแฟก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับอังกฤษเท่าไหร่คืออันนี้เป็นความชอบหลังจากนั้นก็เลยเอามารวมกันคือเป็นเมกาแฟที่ไปสรรหามาเองจากฟาร์มของคนที่เราไว้ใจได้กระบวนการตั้งแต่เริ่มเนี่ยเป็นฟาร์มออร์แกนิกเราก็เลยใช้เมกาแฟนี้อ๋อก็เลยไปเทสมาให้มันเป็นเบลนด์ของที่ร้านด้วยอย่างงี้ใช่มั้ยนะครับรสชาติแบบนี้ซึ่งจริงแล้วนะครับเข้ามาในคาเฟ่ก็หมายความว่าจะได้สั่งกาแฟอย่างเดียวจริงสั่งเมนูอื่นก็ได้ที่เป็นเครื่องดื่มอย่างเช่นอันนี้เป็นน้ำโคเพรสครับก็ดีต่อสุขภาพเราคิดสูตรขึ้นมาในการที่เอาผลไม้หลายๆอย่างมารวมกันก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นส้มขิงแล้วก็เลมอนแต่นอกจากแฟนซีก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่เป็นโคเพรสแล้วแต่ว่ามันเลือกเอาเปิดได้กี่โมงถึงกี่โมงว่าถ้าอยากจะมาชิมครับผมเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึง4ทุ่มครับผมถ้ารายละเอียดคนไม่ค่อยแน่ใจแบบเอกมัยเอ๊ะมันอยู่ช่วงไหนยังไงอธิบายยังไงเอ่ยเอกมัยซอย2ครับง่ายเดียวเข้ามานี่เดียวเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผมนะครับหรือว่าฝากโซเชียลมีเดียดีกว่าได้เลยตอนนี้ขอเป็น LINE @ละกันครับวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยคือเป็น @sign นะครับ Beeston Cafe B E E S T O N C A F E Facebook IG อะไรมีไหมเหมือนกันหมดเลยครับทุกอย่างเป็น Beeston Cafe หมดครับผมนะครับมานั่งชิลๆได้นะครับมาดูในบรรยากาศแบบแปลกๆกันหน่อยนะครับที่แตกต่างจากร้านอื่นๆในกรุงเทพนั่นเองขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับออนทัวร์เพิ่มเติมกันต่อนะครับกับร้านนี้ Meat and Dip เจอละจิ้มเป็นชาบูหม้อไฟญี่ปุ่นอยู่ย่านลาดพร้าวครับต้องบอกว่าน้ำจิ้มหรือว่าดิปของเขาแซ่บรสชาติถึงใจมีทั้งน้ำจิ้มดิปสไตล์ญี่ปุ่นและน้ำจิ้มดิปแบบไทยซึ่งที่ร้านเป็นบุฟเฟ่แบบไม่จำกัดเวลาในการรับประทานทำให้เราสามารถอิ่มกับมื้ออร่อยได้แบบไม่ต้องเร่งรีบอยากไปชิมร้านนี้ร้านอยู่ที่พลาซ่าลากูนลาดพร้าววังหินนะครับอีกหนึ่งร้านเอาใจคนชอบชีสครับกับชีสดิปที่ร้านลักจุ่มมุมตึกร้านชื่อก็แปลกครับรวมถึงเมนูก็มีความแปลกเพราะว่าใช้ชีสแบบเต็มที่สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ร้านนี้จะใช้มอสซาเรลล่าชีสขูดมาเป็นเส้นจะกินแบบเปล่าๆหรือว่ากินคู่กับเนื้อย่างผักย่างก็ไม่ว่ากันใครไปเชียงใหม่อย่าลืมแวะร้านนี้นะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการตอนเมนูดิปเพื่อรับบัตรรับประทานอาหารจากแอปบกคาเฟ่มูลค่า 1,000 บาท2รางวัลโดยให้ชาวคาเฟ่ออนเอิร์ธจำกัดความคำว่าดิปในแบบของตัวคุณแล้วส่งคำตอบที่แฟนเพจ Facebook คาเฟ่ออนเอิร์ธรวมถึงคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่แฟนเพจ Facebook คาเฟ่ออนเอิร์ธครับและนั่นคือเรื่องราวของดิปนะครับที่เราเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอยากให้เราหยิบเอาเมนูไหนส่วนประกอบใดของการปรุงอาหารครับจะเป็นวัตถุดิบก็ได้จะเป็นวิธีการกินก็ได้จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เอาเป็นว่าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของการกินบอกเล่ากันได้ครับผ่าน IG Instagram ก็ได้นะครับ Facebook Fanpage แล้วก็รวมถึงอีเมล address ด้วยที่ Facebook Fanpage นะครับเรามีเกมการร่วมสนุกกันด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็หาคำตอบมาบอกกันได้ดูไม่ทันจริงๆย้อนหลังได้นะครับ Amazing Group TVThailand.com สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ